สวัสดีค่ะกลับมากับ Transport Fever อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไม่ได้เล่นกันหลายอาทิตย์แล้วนะคะต่อจากมิชชั่นเดิมๆก็คือเราได้สร้างรถไฟจากเมืองโมอะไรมอนโรวิลล์นะคะไปเมืองพิชเบิร์กเรียบร้อยแล้วมีขนส่งโดยสารอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วมีน้องๆบอกว่าพี่ครับผมอยากได้รถไฟยาวพี่จัดให้ได้นะคะแต่พี่จะบอกว่าถ้าเกิดเราจะใช้เงินที่เขาให้มาแล้วเอาไปซื้อรถไฟหมดเนี่ยเราจะทำเควสกันไม่จบแน่นอนแต่พี่มีทางออกนะคะก็คือเรามีตัวโกงเงินซึ่งเราคิดว่าก็นั่งคิดนานอยู่นะว่าเราจะแบบจะโกงไม่โกงโกงไม่โกงดีแต่รู้สึกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ใช้เวลานานมากจริงๆจริงๆเราก็เลยตัดสินใจที่จะโกงค่ะโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่1ล้านเหรียญใช่ไหมเดี๋ยวเราลองใช้สูตรโกงนะ deactivated cheat activated อ้าวมันก็1ล้านอยู่นี่หว่าเอาไม่รู้อะรู้แต่ว่าเดี๋ยวฉันจะไปซื้อรถไฟก่อนรถไฟมาพี่เห็นว่าน้องๆบอกว่าอยากได้รถไฟที่ยาวเฟ้ยพี่ก็จะจัดให้นะคะยาวเฟ้ยใช่ไหมเดี๋ยวนะอันนี้มันมาจากเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเอาอันนี้เข้าดีพอร์ตก่อนดีกว่าโอ้ยแล้วก็มีพวกอะไรอะพวกรถโดยสารอะไรพวกนี้ก็ผุพังกันไปตามกาลเวลาโอเคอันนี้เราบรรทุกฐานใช่ไหมมาซื้อเพิ่มเลยนะจ๊ะอันนี้สำหรับบรรทุกฐานพี่ซื้อเพิ่มให้เลยเอายาวขนาดไหนเนี่ยมันยาวได้อีกวะ ยาวได้อีกวะโอเคมาออกทำงานได้เลยจ้ะยาวสัดใจไหมจ้ะโหโคตรยาวยาวมากรู้สึกคุ้มค่าเนี่ยไปเดินทางทีนี้มันต้องยาวอย่างนี้วิ่งแต่มันเดินทางช้ามากเดี๋ยวเข้ามาไหมเดี๋ยวดูอะไรนี่นะคะอันนี้คือสถานีรถไฟดูขบวนรถไฟโคตรยาวมันเข้าไปได้ยังไงดูเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวขบวนด้วยนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราใช้อันนี้เราใช้อะไรอ่ะโอ้ยขายทิ้งไปเลยนะเราจะเอาแบบอย่างนี้ดีกว่าเอาแพงๆไปเลยเราแบบมีตังค์ไงเรียบร้อยเชิญค่ะเข้าสู่การบรรทุกถ่านหินอย่างคุ้มค่าออกไปสิจ๊ะออกไปสิจ๊ะเขารออะไรเราก็ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขารออะไรเดี๋ยวนะเรามีที่ไหนที่เราจะซื้ออีกมีรถไฟอันไหนที่เราจะซื้ออีกนี่รถไฟอันนี้รับผู้โดยสารเข้าดีพอร์ตเลยดีกว่าทำมาเลยจ้ะมาเข้าที่พอร์ตเลยนี่ช้ามากช้ามากผู้โดยสารก็ไม่มีสักคนมาตรงนี้ก็รอกันไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอไปอัปเกรดรถไฟก่อนเอาแบบยาวเฟ้ยเลยนะเอาแบบอย่างนั้นเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวเจ๊จัดให้
ซื้อก่อนเอาแบบยังดีเลยนะอันนี้อ่ะดีสุดละโอเคแล้วก็พาสเซนเจอร์นี่รู้สึกว่าอันเก่าจะไม่ดีนะคะเราจะทิ้งไปเลยโอ้ยมีการสไตรค์กันเกิดขึ้นเราก็แจกเงินเข้าไปค่ะเขาก็หยุดสไตรค์แล้วเงินเราก็ไม่ลดด้วยเอาละค่ะแล้วเขาก็ซื้อรถไฟนะคะเอาแบบกระบวนอย่างดีเลยเอาให้เขาเอาไปรองรับผู้โดยสารนะคะจากนั้นก็เชิญออกไปรับผู้โดยสารนะคะวู้ฮู้มาเร็วโอ้โหควันขโมงเลยยังยาวอ่ะชานชาราก็ยังไม่พอยังยาวอ่ะเฮ้ยเริ่มมันน่ากลัวแล้วเนี่ยมันเหมือนตะขาบแล้วเนี่ยเหมือนไส้เดือนเฮ้ยให้เขาไปก่อนนะโอ้ยังยาวโอ้อย่างนี้นี่เองโอเคเข้าใจแล้วดูขนาดเหมืองยังไม่เอามาส่งไม่ทันนะคิดดูโอเคมันถึงเวลาที่เราจะต้องทำตามเควสสักทีเควสของเรานะคะก็คือไหนเควสอยู่ไหนดูเควสหน่อยโอเคเควสของเราก็คือเมืองพิชเบิร์กอีสเทิร์นซาวท์ไซด์แล้วก็นอร์ทชอร์นะคะมีปัญหาเราจะต้องเข้าไปจัดการซิสเต็มของเขาซึ่ง เราจะดูว่าตัวที่ไหนมีปัญหาที่นั่นจะมี question mark มาเราจะมาเริ่มที่อีสเทิร์นเลยละกันเนาะอีสเทิร์นติ๊กปุ๊บเขาบอกว่าให้เราตามหาโรงงานของฮาโรบราวน์เดี๋ยวอันนี้หรือเปล่าใช่ด้วยงงมากเลยโอเคแล้วก็ตามรอยของฮาโรบาวไปก็ดูเครื่องหมายอันนี้นะคะคลิกไปแล้วก็ให้ทำลายฮาโรบราวนะคะได้ทำลายโหทำลายทำไมอันนี้นะทำลายนะทำลายแล้วนะใช่ไหมโอ้มิชชั่นนี้ง่ายจังโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นเอาถอยแล้วต่อไปเป็นของเมืองอะไรดีเราจะทำของเมืองนอร์ชก่อนละกันนอร์ชชอร์ปึ๊บโอเคเขาบอกว่าให้ส่งถ่านมาที่นิโคลาเทสลาโรงงานนะคะโรงงานนี่ไงโรงงานนี้คือต้องการถ่านโอเคถ้าคุณต้องการฐานเราก็จะจัดฐานให้ซึ่งวิธีทางที่จะเร็วที่สุดก็คือทางรถไฟนะเพราะว่าเราสร้างรถไฟไว้ตรงนั้นเอาไว้เราก็จะสร้างคาร์โก้สำหรับทางรถไฟไว้ตรงข้ามกับอันนี้เลยละกันตอนนี้เรามีเงินเราจะลบทิ้งเลยไล่พวกชาวบ้านนี่ออกไปเลยมาตรงนี้ได้ไหมโอเคตรงนี้ได้ไหมตรงนี้นะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เขามาส่งฐานที่ตรงนี้เลยมาสร้างทางรถไฟก่อน
ทางรถไฟเราจะเดี๋ยวนะขอดูก่อนเราคงจะต้องอ้อมเมืองไปหน่อยโอเคไปดูซิท่านเมืองท่านอยู่ตรงนี้นะคะปะปะเราค่อยๆไปนะเราค่อยๆไป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 อย่างผู้มีกระตังอะอะจึ๊ด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 นี่แล้วก็เอามาประจบตรงนี้เลยนี่โอ้โหดูสิดูสะก่อนดูสะก่อนดูทางสะก่อนโอ้โหเฮ้ยมันใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะต้องตั้งค่ารถไฟเฮ้ยนายไปทางนี้ลายสีเหรอลายสีแล้วก็แอดสเตชันเพิ่มด้วยลบก่อนนี่มูโอเคนี่หนึ่งแล้วก็แอดสเตชันอันนี้เป็นสองแล้วก็อันนี้เป็น3โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นรถไฟที่ขนส่งถ่านนะคะนะคิดว่าน่าจะเรียบร้อยมีถ่านมารอด้วยง่ายขบวนนี้ปะเราจะลองนั่งรถไฟกันอันนี้เป็นทางที่สมัยเรายังจนๆอยู่นะคะเราไม่มีปัญญาซื้อทางที่มันยกระดับนะไปอย่างไรรื่นนี่คือทางแยกรถไฟโอเคข้างหน้าก็คือเหมืองถ่านนี่มีของเตรียมพร้อมแล้วเราก็จะโหลดขึ้นแป๊บหนึ่งปึ๊บเร็วมากหลังจากนี้นะคะคือทางที่เราอัปเกรดที่เพิ่งสร้างเมื่อกี้ปั๊บเราตื่นเต้นตรงทางยกระดับข้างหน้านี่แหละเอาละค่ะน่าเป็นสะพานนะว้าวดูดีดูดีสะพานข้ามแม่น้ำด้วยการขุดพื้นดินก็ขึ้นมาตรงนี้โอเคโอ้ยเร็วมากเร็วมากโอ้ยนี่บ้านคนนั่นเนี่ยบ้านคนมีการส่งของด้วยนี่ไงได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็รออย่างเดียวจะรออะไรเนี่ยเขาจอดรออะไรอย่าบอกว่ารอรถไฟตรงนั้นมันเวอร์ไปแหละโอเควิมีหัวขบวนรถไฟมันมาใหม่ด้วยอะเปลี่ยนมาเปลี่ยนอีกวะอยากเปลี่ยนอะอยากลองเปลี่ยนดูอะเดี๋ยวลองดูใช่ไหม
ไงขบวนหัวขบวนรถไฟมาใหม่เดี๋ยวๆๆให้เขาเลยก่อนขบวนนี้ไม่ได้อัปเกรดเลยมาไหนๆก็มาละอ้าวถอยหลังโอเคนะหลังจากนั้นเราก็จะอัปเกรดนะคะอันนี้คือขายที่โอเคตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือกอนโดล่ากับสเต็กค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อขบวนหัวขบวนรถไฟใหม่อันนี้เรียบร้อยแล้วก็ซื้อกอนโดรากับสเต็กคาอีกเอาซื้อเข้าไปเฮ้ยไม่ใช่ผิดอันนี้ผิดซื้ออันนี้นี่ขายชิ้นก่อนกอนโดราสเต็กคากอนโดราสเต็กคาคอนโดล่าสเต็กค่ะเอาไปยาวๆโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ส่งเขาไปรับสินค้าน่ะออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วจ้ะเราอยากจะอัปเกรดดูไอ้รางรถไฟจังเลยอ่ะเอาให้สัก2ก็ได้3ก็ได้มั้ง2ก็ดีกว่า2โอเคพวกนี้อัปเกรดได้ไหมรางรถไฟพวกนี้อัปเกรดไม่ได้หรอโหยต้องสร้างไปอย่างนี้ใหม่เลยอ่ะต้องสร้างขนาดไปกับมันเลยอ่ะโอเคสร้างขนาดไปก็ได้สร้างขนาดไปนานไปน่าจะมีปุ่มเดียวนะที่แบบว่ามันจะทำให้เราสร้างขนานไปขี้เกียจต้องมาลากอย่างนี้เดี๋ยว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 แล้วฉันจะเข้าไปยังไงแล้วเนี่ยแล้วฉันจะเข้าไปยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้มันไปเชื่อมกันนี่เราจะต้องสร้างอย่างนี้โอเคเราสามารถสร้างให้มันเชื่อมกันได้ด้วยนะโอเคเผื่อจะแบบสับรางกันอะไรอย่างนี้จากนี้ตรงนี้สถานีนี้ก็ต้องอัปเกรดเหมือนกันนะคะอัปเกรดเป็น2ขบวนแล้วก็ใส่เข้าไป
ทำไมมันใส่เข้าไปด้วยกันไม่ได้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะคะต่อไปเลยต่อติดไปเลยต่อติดไปสิไปติด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 ไปดี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 โอเคสถานีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้ต้องเป็น3รางเหรออันนี้ต้องอัปเกรดเป็น3รางเหรอเดี๋ยวนะอัปเกรดเป็น3รางใช่ไหมอัปเกรดไม่ได้เหรออืมทำไมตรงนี้อัปเกรดเป็น3รางไม่ได้อะคะได้แค่2รางอะเออแล้วเราจะเอาไอ้นี่ไปไว้ไหนอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเชื่อมเขาเอามานี่ก่อนเลยโอเคแล้วก็อันนี้ก็ไปเชื่อมเขาเอาโอเคนะเรียบร้อยแล้วเราก็อัปเกรดทั้งหมดเป็น2รางเรียบร้อยแล้วเพื่อที่ปัญหาการรถไฟของเราจะไม่ติดขัดนะคะส่วนการส่งไม้จากตรงนี้ไปตรงนู้นเนี่ยเนื่องจากรถน้อยใช่ไหมมาเดี๋ยวเจจัดให้อันนี้คือจะส่งทีก็ไม้นี่คือล็อกนี่ส่งล็อกโอเคซื้อค่ะซื้อมันจะได้ส่งเยอะๆไงเออเรียบร้อยมีของส่งพอป่ะเนี่ยจากการเรานี่มันช่างสวยจริงๆเลยว้าดูสิขนไม้คันหนึ่งก็ขนได้6ชิ้นน่าจะโอเคนะน้อยไปเปล่าเดี๋ยวผลิตไม่ทันไงเดี๋ยวผลิตกันไม่ทันโอเคจ้ะแล้วก็ตอนนี้มีการขนส่งถ่านนะถ่านเรียบร้อยแล้วเนาะเหลือแต่เซาท์ไซด์นะคะเซาท์ไซด์นี่ก็พิชเบิร์กเซาท์ไซด์นี่เลยดูสิเขาต้องการอะไรพิชเบิร์กเซาท์ไซด์เขาต้องการให้เราสร้างรถรางนะคะแล้วก็ให้มั่นใจว่าทำไงให้มั่นใจว่ามีคนใช้งานมัน
โอเครถรางใช่ไหมเซาท์ไซด์เราจะสร้างรถรางรถรางเราจะต้องสร้างจากนี่อันนี้คือรถรางนะคะหมุน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 นี่รถรางแต่ว่ารถรางเนี่ยเวลาเขาเดินทางเนี่ยเขาจะต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินทางซึ่งเราจะต้องอัปเกรดถนนของเราให้รถรางใช้ได้นี่นี่อัปเกรดแล้วนะคะตึ๊บ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 โอเคนี่ขนส่งทั่วเมืองครบเลยนะเนี่ยโอเคโอเคจากนั้นนะคะเราก็ใส่สถานีรถเขาเรียกว่าอะไรนะคนรอป้ายรถเมล์ใส่ให้ทั่วถึงเลยยิ่งเยอะเท่าไรยิ่งดีเติบเติบโอเคเรียบร้อยโอ้โหเป็นการคมนาคมที่ค่อนข้างคุ้มค่านะคะเมืองนี้นี่การจราจรดีมากเราจะซื้อแล้วนะคะซื้อรถรางมาจะจัดให้ซื้อไปเลยเยอะๆแล้วก็เซตไลน์เซตไลน์ก็เราจะตั้งมารับนะแอร์สเตชันก่อนมี2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ยี่สิบยี่สิบเอ็ดโอเคแล้วก็เอ้ยเราลืมอย่างหนึ่งเราควรจะมีเหมือนกับที่ให้คนรอแบบใหญ่ๆ อันนี้คนจะมารอเยอะนะคะถ้าเกิดเรามีตัวนี้เพิ่มด้วยเพิ่มด้วยแอดสเตชันนี้เข้าไปเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มตรงนี้อีกไม่ต้องเพิ่มแล้วเอาแค่นี้แหละนะเราสามารถอัปเกรดถนนได้ไหมทำไมรถมันติดอย่างเงี้ยรถติดมากเลยนะเนี่ยกำลังดูว่าทางมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอ่ะอัปเกรดเซกเมนต์เฮ้ยนี่อัปเกรดแล้วเหรอ อันนี้อัปเกรดเหรอ
งงมีอัปเกรดแล้วเหรออ๋อทำไมทางมันดูแบบว่ากันด้านกว่าเดิมวะงงมากเลยอ่ะมีอัปเกรดแล้วเหรอจ๊ะอ๋อนี่ไงโอ้ยถนนใหญ่ขึ้นด้วยขยายขยายไม่ให้รถติดนะคะตอนนี้ไม่มีคนขึ้นรถของเราเลยอะก็ไม่รู้ว่าทำไมอัปเกรดอัปเกรดหมดเลยเกรดให้หมดอัปเกรดให้หมดเมืองนี้รถไม่ติดโอเคโอ้ยไม่มีคนขึ้นเลยอ่ะไม่มีคนขึ้นเลยทำไมไม่มีคนขึ้นเลยเราไม่เข้าใจมารอหน่อยน้อมารอหน่อยน้ออืมไม่มีคนมารอเลยเพราะตรงนี้เรายังไม่ได้อัปเกรดถนนนี่โอเคทำไมตอนนี้มันไม่มีคนมานี่เลยถ้าไม่มีคนมาเดี๋ยวเราจะไม่มีคนขึ้นละเราจะไปเมืองนู้นเลยนะทำรถรางรถไฟไปเมืองนู้นเลยนะเอาจริงนะนี่ไปไม่ได้วะนั่นนี่ไปได้ไหมไปได้ปะทำรางไปได้มั้ยเฮ้ยอันนี้ทำรางไปได้เฮ้ยโอเคอันนี้ทำรางไปได้ด้วยเดี๋ยวมารับถึงเมืองนี้เลยนะจึ๊ด
แล้วก็เพิ่มโอเคมาจ้ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มทางนะคะสายที่8ใช่ไหมแอดสเตชันเพิ่มนะคะเมืองนั้นไม่ขึ้นแต่เมืองนี้ขึ้นได้นะจ๊ะเรียบร้อยกดว่าที่ทำไมมีแต่เมืองนี้ที่มีคนรอมีผู้โดยสารขึ้นมาแล้วคนหนึ่งโอ้สงสัยจะได้รอนานมากกว่าเกมนี้จะจบนะคะเมืองนี้ก็เมืองนี้จำได้ว่ารู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องรถมันหมดสภาพแล้วเราจะซื้อแบบนี้เข้ามาใหม่เลยซื้อเข้าไปนะคะมันมีคนรอเยอะเซตไลน์ไหนไลน์นี้ปะโอเคไลน์นี้แหละออกไปเลยออกมาเป็นขบวนแล้วพวกไอ้รถเก่าๆนี่หายไปไหนหมดแล้วเนี่ยอันเนี้ยเข้าไปได้แล้วไม่เอาแล้วอันนี้ก็รถมาเข้าไปได้แล้วนะจ๊ะไม่ต้องทำงานแล้วจ้ะเนี่ยรถมาเข้าไปเลยสมัยนี้ไม่มีใครใช้รถมากันแล้วโอ้ขายทิ้งให้หมดโอ้รถรางของเรานะคะมีคนขึ้นแค่คนเดียวเองอะทำไมมันไม่เวิร์กทำไมรถรางของเราไม่เวิร์กเราจะทำยังไงให้คนขึ้นรถรางของเราหรือเขาใช้รถเลิกใช้รถรางกันแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะไม่มีใครขึ้นรถรางเราเลยอ
มีคนขึ้นแค่คนเดียวเองเราจะเกี่ยวกับทางรถไฟนี่หรือเปล่าถ้าเราเอาทางรถไฟเข้ามาในเมืองเรานี่อาจจะทำให้คนมาที่เมืองเราเยอะขึ้นก็เป็นได้นะคะเออมาเออสำหรับคนเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ตรงนี้เราจะให้มีของรถเป็นเทอร์มินอลสำหรับรถด้วยโอเคแล้วเราก็จะอัปเกรดถนนนะคะให้รถรางมันมาถึงอันนี้ก็คือเผื่อมันจะทำให้คนมาเยอะขึ้นนะรถรางเราอยู่ไหนวะเลือกมาสักอันหนึ่งรถรางเดี๋ยวเราจะอันนี้5 6ใช่ไหม6แล้วก็แอร์สเตชั่น7นี่คิดว่าน่าจะทำให้มีคนมาเยอะหรือเปล่าส่วนรถไฟนี่ก็รถไฟไหนดูก่อนว่ารถไฟนี่ก็จะเพิ่มสถานีด้วยนะคะไปสถานีเมืองนี้ด้วยโอเคมีคนมารอไหมเออรถรางมาแล้ว20คนโอ้โหดีใจมากจะมอบรถไฟอยู่ไหนรถไฟอยู่ไหนไฟอยู่ไหนไฟจอดรออะไรตอนนี้เราอยากมันไม่มีวิธีการที่เราจะทำให้ทางรถไฟมันขึ้นหรอไหนลองดูหน่อยนะถ้าเกิดเราจะทำเป็นให้มันยกขึ้นต้องกดอะไรกดชิปก็ไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวเลยนี่ไม่ได้N M ไม่ได้โอเคก็ยกไม่ได้มีผู้โดยสาร101คนแน่โอ้ยาวมากไฟยาวโห
้ยอันนี้ต้องอัปเกรดแล้วมั้งเนี่ยทีเดียวหมดทีเดียวหมดนี่ไงพอเราต่อรถไฟมาปุ๊บ ก็มีคนมารอตามป้ายรถเมย์เยอะขึ้นเอ้ยดีจัง52แล้ว52แล้วในที่สุดรถไฟก็มาถึงเมืองพิชเบิร์กเซาท์มาถึงครั้งแรกเลยไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วโอ้โหยาวมากโอเคความจริงอ่ะไอมิชชั่นของอันนี้มันไม่น่าจะมีเรือนะอ๋อยังไม่เปิดเรือก็รอไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะมีคนมาก็ครบ100คนแล้วเขามาลงสถานีนี้เพื่อที่จะเดินเข้าไปขึ้นรถไฟต่อตามแล้วอันนี้เราอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดแพลตฟอร์มให้มันยาวขึ้นยาวขึ้นไม่ได้อะโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ที่เราเล่นเกมนี้ได้จนถึงขนาดนี้นี่ก็แสดงเพราะเรามีเงินอะไรเนี่ยเขาบอกว่า product machine product machine ก็คือ product เพิ่มไอ้ตรงนี้นะคะเพิ่มไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ที่สร้างตรงเนี้ยโอ้โหเพิ่มไม่รู้จะเพิ่มยังไงและของก็มาส่งเยอะแยะไปหมด